ก็จะขอเรียนเชิญท่านประธานท่านพันตำรวจเอกวันชัยชูจิตผู้กำกับสปชโยอ่างทองนะครับเป็นประธานในพิธีวันนี้นะครับผมและก็อีกท่านหนึ่งนะครับท่านสจชาติดินแจ้งสว่างนะครับผมท่านนายจอร์ดนะครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับผมพี่สาวท่านประธานท่านประธานขึ้นมาถึงวันนี้นะครับก็เป็นการขอบคุณอะไรผู้บ่าวสาวนะครับต้องเรียกภาษาก่อนครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณท่านพระจอมขอบคุณท่านพระจอมครับต่อไปก็เรียนเชิญกราบเรียนท่านประธานให้พรเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับใช่ไหมครับผมครับเรียนแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับผมรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางเจ้าภาพพ่อแม่เจ้าสาวนะครับเกียรติผมมาเป็นขอพวงมาลัยและกล่าวขอพรจากผู้บ่าวสาวก็ในการฉลองพิธีมงคลนะครับขอพระราชทานให้ผู้ดำเนินการให้ผู้บ่าวสาวมีความสุขนะครับก็ให้ชีวิตครอบครัวมีความน่าเรื่องนะครับที่การงานและการรุ่งเรืองครับครับครับก็เดี๋ยวเราจะพูดแล้วเป็นรางวัลจะหมดหรือเปล่าก็ผมขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับร่วมดื่มเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้บ่าวสาวนะครับเชิญขึ้นแล้วร่วมแสดงความยินดีครับผมครับเดี๋ยวเชิญครับเกียรติอย่างยิ่งที่มาได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมงคลสมรสในวันนี้นะครับผมก็มีความคุ้นเคยกับทางญาติของเจ้าสาวมานานหลายสิบปีตัวผมเองก็ไม่มีอำนาจบารมีอะไรนอกจากจะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระแก้วมรกตพระยาเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงอำนวยอวยพรให้ผู้สมรสในวันนี้มีความสุขมีความเจริญรักกันยิ่งยืนนานตลอดไปนะและให้สุรสนึกถึงวันนี้ที่มาจัดงานสมรสนี้แขกผู้มีเกียรติมาเป็นพยานมากมายขอให้เป็นคนรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณครับไอ้โย่
จิตนะครับผู้กำกับสพอชโยอ่างทองครับแล้วก็ท่านมีคุณนะครับแจ้งสว่างท่านผู้เป็นมาตรฐานท่านนายจ้างนะครับขอบคุณอย่างสูงครับผมก็แบบต่อไปนี้มาจากก็เลยจะบอกให้สัมภาษณ์ทุกโลกนะครับวันนี้จะสัมภาษณ์ความรู้สึกคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายเอาใครก่อนดีนะเอาฝ่ายไหนก่อนครับผมครับผมเชิญคุณพ่อหรือคุณแม่ดีครับลองเล่าให้
ญาติญาติท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฟังสักนิดอยู่ไม่ต้องย้ายมาได้นะดูว่าเจ้าบ่าวเต้นอยากเล่าเต็มที่เลยเอาเขาเสียงลงเลยไปเจ้าบ่าวเล่าก่อนก็ได้เนาะสุภาพบุรุษคนเป็นคนพิธีกรจะเป็นสุภาพบุรุษเจ้าสาวบอกไม่ต้องพูดเยอะเอาความจริงไหมเจ้าบ่าวพูดความจริงครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีเขียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณแขกท่านผู้เกียรติครับผมก็ผมกับเจ้าสาวก็เรียนมหาลัยมาด้วยกันครับเรียนห้องเดียวกันเลยเรียนมหาลัยมหาลัยราชบัณฑิตครับผมครับผมก็เขาเป็นคนน่ารักก็เลยปิ๊งมาแรกปิ๊งแรกแรกเลยนะผมบอกแต่ก็มาเริ่มคุยกันตอนเรียนจบดีมากครับอันนี้ตรงตามเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต้องการจะให้เป็นแบบนี้อย่ารักก่อนเปลี่ยนใช่ไหมที่ถูกต้องเข้าตามจอบตามประตูเห็นด้วยนะจ๊ะหมดหรือยังเออหมดแล้วเจ้าสาวบอกไม่ต้องพูดเยอะนะเจ้าสาวเลยดีกว่าอ้าวเจ้าสาวคุณพ่อไม่ใจเรื่องเลี้ยงหรือไงจ๊ะพูดเยอะๆก็ได้เจ้าสาวจะดูเกียรติเลยนะจ๊ะไม่มันสูงไปอะค่ะไม่เป็นไรได้ก่อนอื่นขอสวัสดีแขกท่านนะคะที่มาร่วมงานหนูไม่คิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ด้วยซ้ำค่ะก็ให้คุณถึงเจ้าบ่าวคุณได้ได้คุณได้เพิ่มเลยครับทุกคนรอฟังอยู่ทุกคนรอฟังหรือตั้งใจอยู่กันทุกคนต่างตั้งใจใช่ไหมฮะหลายคู่ก็อาจจะเจอแบบเดียวกันนี่แหละอันนี้หัวใจหมดได้ยังไงหัวใจหมดได้ยังเรียนคนไหนที่เป็นคนโสดเตรียมตัวเลยนะคนไหนที่เป็นคนโสดนะฮะแต่พิธีกรยังไม่โสดแล้วล่ะเพราะหน้าขนาดนี้ยังไม่โสดเลยรับประสอบไม่ได้ครับพักเบรกอีก30นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีเจอกับผมดวงดีสิริโชควันเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับครับผมขอบคุณมากครับI'm not sure.